จนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมฮีบรูบทที่2ข้อที่6ถึงข้อที่7บันทึกว่าแต่มีคนกล่าวเป็นพยานในบางแห่งว่ามนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงระลึกถึงเขาและบุตรมนุษย์เป็นใครเล่าที่พระองค์ทรงห่วงใยเขาพระองค์ทรงทำให้เขาต่ำกว่าเหล่าทูตสวรรค์เพียงชั่วระยะหนึ่งและพระองค์ทรงสวมมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีและเกียรติให้แก่เขาข้อคิดจากพระวจนะพระเจ้ากับมนุษย์ 1. พระเจ้าทรงระลึกถึงคิดถึงมนุษย์อยู่เสมอ2. พระเจ้าทรงห่วงใยมนุษย์เสมอ 3. พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้ต่ำกว่าพระองค์เพียงแต่หน่อยเดียว 4. พระเจ้าทรงประทานเกียรติศักดิ์ศรีแก่มนุษย์ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ